ีแท่งเล็กลบได้ลบเส้นที่ต้องไม่ต้องการเดี๋ยวถ้าเราวาดภาพหลายๆเส้นอุ้ยงงไม่รู้เส้นไหนเป็นเส้นไหนเอาอย่างลบลบออกเสียบ้างมันจะได้ไม่งงใกล้ปีใหม่แล้วใช่ไหมการวาดภาพก็ทำไมอย่าให้มันสูญเปล่าเอากระดาษนี่แหละพับครึ่งพับครึ่งเลยพับครึ่งนี่เดี๋ยวได้ใช้ประโยชน์ได้จากการวาดภาพครั้งนี้นะคะเอาด้านที่เป็นสันทบคือด้านที่ไม่แยกออกเนี้ยเอาไว้ข้างเนี้ยข้างซ้ายมือเอาไว้ข้างซ้ายมือแล้วข้างขวามือเนี้ยก็จะเปิดได้นะคะลงมือพับกระดาษครึ่งนึงรอเพื่อนที่อยู่ปลายทางพับก่อนนะเดี๋ยวงงเอาไม้บรรทัดเตรียมไว้ไม้บรรทัดยืมหน่อยได้เปล่าใครมี2อันเอามาให้ยืม1อันมาได้เสร็จแล้วนะคะพับครึ่งไว้นะเสร็จแล้วตีกรอบข้างในนี่นี่เอาขอบไว้ข้างนอกสักประมาณ1เซนหรือครึ่งนิ้วก็ได้นะเนี่ยเอาขอบไว้ตกแต่งนี่หนูก็จะได้ลักษณะนี้นะนี่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 แค่ตีกรอบสี่เหลี่ยมให้เส้นตรงๆนะอย่าเอาเข้ามามากเกินไปเอาสักประมาณที่ครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างนี่แล้วทำไมเอาเป็นด้านขวางแล้วกันนะคะกลับเดี๋ยววาดด้านขวางดีกว่านะเปิดเข้าไปด้านนี้ปึ๊บเดี๋ยวถ้านักเรียนจะเขียนคำอวยพรให้ใครปีใหม่เขียนด้านนี้ข้างในนะให้ตรงกับภาพเพราะเราวาดภาพด้านนี้ก็เขียนขวางด้านนี้เนี่ยๆๆเช่นเนี่ยเดี๋ยวขีดเส้นก่อนแล้วค่อยเขียนบรรทัดหน่อยเดี๋ยวถ้าหนูเขียนหนูก็เขียนในลักษณะด้านให้ตรงกับขีดเส้นให้ตรงกับด้านที่ทำไมให้ตรงกับด้านที่ได้หนูวาดภาพไว้ด้านขวางเวลาเขียนก็เขียนด้านขวางเหมือนกันนี่เก็บไว้ก่อนยังไม่เขียนวันนี้หน้าที่สิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะวาดภาพนะแต่เราจะวาดภาพทะเลกันนะบางครั้งที่มีขายนี่เลยเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างภาพที่เขาขายเสียตังค์ซื้อนะไม่ใช่ถูกนะซื้อไหมวันนี้ไม่ซื้อทำไงคะวาดเองฝีมือตัวเองภาคภูมิใจไหมภาคภูมิใจนะแล้วเราก็ได้ถ่ายทอดความคิดนะถ่ายทอดนะความเข้าใจของเรานะความฝีมือฝีมือของเราในการวาดภาพให้กับคนที่เราต้องการที่จะให้คนที่เรารักแล้วเราก็ได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพแล้วก็ระบายสีด้วยสีไม้หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดินสอสีอ้าวเข้าใจวัสดุอุปกรณ์แล้วคิดภาพก่อนเราจะวาดภาพอะไรเอ่ยทะเลนายทะเลจะวาดภาพอะไรบ้างนะ
นี่ในพื้นที่การทำงานของเราเท่านี้ข้างในกรอบที่อยู่ข้างในรอยดินสอที่เราติดกรอบไว้เดี๋ยวให้ตกแต่งเนี่ยขอบขอบกับกรอบข้างนอกเองให้สวยเลยนะแต่งสกสวันนี้นะไม่ซื้อมีสีมีดินสอสำหรับร่างภาพทำได้เราทำได้หนูเก่งใช่ไหมคนเก่งทำได้แบ่งพื้นที่ก่อนเริ่มแรกเอาแบ่งครึ่งใครจะเอาท้องฟ้ามากเอาน้ำน้อยน้ำทะเลน้อยก็แบ่งครึ่งไปเลยก็ได้นี่นะเอาดินสอร่างเบาๆก่อนแบ่งนี่ทะเลวันนี้มีอะไรบ้างทะเลวันนี้มีอะไรบ้างหนูจะเอาอะไรบ้างวันนี้เรียนกับคุณครูฉันทนาเกาะว่ายังไงเกาะโค้งเกาะอยู่ที่ทะเลได้เกาะแล้วอะไม่ค่อยเห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาสีร่างให้เห็นชัดๆดีกว่าเพราะว่าเวลาร่างภาพให้ร่างเบาๆแต่เวลาครูร่างนักเรียนบอกไม่เห็นก็เลยเห็นยังเห็นแล้วนี่เป็นแบบพื้นน้ำเห็นไหมก็ง่ายไหมเวลาวาดเขียนยากไหมเขียนยากไหมไม่ยากไม่ยากวาดยากไหมวาดก็ไม่ยากอีกง่ายได้ก้อนหนึ่งนี่มันเก่งจริงๆได้แล้วธรรมชาติภาพธรรมชาติอะไรอีกนะเมื่อกี้บอกครูมามีอะไรอีกธรรมชาติที่สวยงาม มีก้อนเมฆก้อนเมฆว่ายังไงโค้งๆเส้นโค้งๆเป็นก้อนๆลักษณะต่างๆไม่มีผิดเลยใครจะวาดยังไงก็ได้กี่ก้อนดีธรรมชาติวันนี้เด็กๆสามารถถ่ายทอดภาพธรรมชาติออกมาโดยการวาดภาพธรรมชาตินะได้เลยก้อนเมฆกี่ก้อนมองไม่เห็นอีกทำไงดีโอ้ก็เมฆเดี๋ยวเอาสีฟ้าลากเส้นให้เห็นชัดๆโค้งไปก็โค้งมาเป็นก้อนเมฆได้เลยใครวาดก้อนเมฆไม่เป็นโอ้เกาะก็เป็นโค้งๆเส้นโค้งๆแบบไหนก็ได้เอาตามความคิดของหนูไม่ต้องเอาเหมือนของครูก็ได้ค่ะเกาะอยู่ในน้ำฮะมีอะไรอีกจะเอาอะไรอีกมีเอาต้นมะพร้าวด้วยเมื่อกี้คิสติยาบอกว่าหนูจะใส่ปลาวาฬลงไปน้ำทะเลด้วยไหมเอาเติมน้ำทะเลน้ำทะเลเส้นขึ้นน้ำทะเลเอาชายฝั่งด้วยนะเอาชายฝั่งด้วยเพราะว่าณัฐนิชาบอกว่าหนูขอต้นมะพร้าวงั้นเติมชายฝั่งถ้างั้นไม่มีพื้นดินแล้วทำไมก็ไม่มีต้นมะพร้าวขึ้นไม่ได้ก็ต้องเติมพื้นดินลงไปพื้นดินลงไปเดี๋ยวครูเอาพื้นดินเอาเป็นขอบนี้ให้เห็นอันนี้ให้เป็นพื้นดินที่ชายฝั่งนะมีพื้นดินพื้นน้ำท้องฟ้าภาพธรรมชาติคราวนี้ใครที่ขอต้นมะพร้าวไว้ดูวิธีการวาดต้นมะพร้าวนะคะก็ต้องให้โคนต้นมะพร้าวใหญ่ข้างบนก็เล็กหน่อยนี่ลักษณะของต้นมะพร้าวนี่เห็นไหม
โอ้หนูไม่เห็นค่ะคุณครูช่วยเอาสีลงให้หนูเห็นชัดๆหน่อยนี่นี่เห็นไหมแล้วหนูก็เติมกิ่งของต้นมะพร้าวน่ะโค้งไปโค้งมานี่นี่เลยส่วนหนูจะเอาส่วนหนูจะเอากี่ต้นก็ได้นะมีดูว่ามีพื้นที่ชอจะวาดได้ไหมครูสีเขียวมาเติมต้นมะพร้าวให้หนูดูชัดๆหน่อยค่ะนี่นะคะเติมกิ่งใครจะเติมผลมะพร้าวเข้าไปก็วงกลมๆเอากี่ต้นเอ่ยต้นหนึ่งต้นก็พอแล้วอ้าวน้องบอกว่าหนึ่งต้นหนูก็พอแล้วอ่ะได้จัดให้แล้วก็ใบเวลาวาดใบก็ทำใบแหลมแหลมหยักหยักก็เป็นลักษณะของใบมะพร้าวนี่นี่ใบบนน่ะเห็นสองข้างเลยนี่เห็นใบสองข้างเลยเส้นหยัก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 นี่เลยบอกต้นเดียวก็พอแล้วค่ะเพราะว่าสอขอสอหนูมีขนาดพื้นที่การทำงานไม่มากนะนี่นี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วยังไงเติมอะไรเครื่องไฟดีนะเอาไม่เติมแล้วได้ภาพธรรมชาติที่สวยงามหรือยังได้แล้วได้แล้วค่ะคราวนี้หนูต้องทำไงต่อคะขั้นตอนสุดท้ายหนูต้องระบายสีระบายสีนะคะเอาเริ่มต้นจากอะไรดีท้องฟ้าเลยดีไหมท้องฟ้าควรที่จะระบายด้วยสีอ้าวสีฟ้าระบายข้างบนนะส่วนไหนที่ให้มีก้อนเมฆอีกจางๆนี่หนูก็เว้นขาวๆไว้นะขาวๆอ่อนๆ